นอกเหนือจากแผนที่1เมื่อได้ชุดของคำที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วให้นำคำเหล่านี้ติดไว้ในที่ที่สามารถเห็นได้ทุกวันผมมีคำชุดหนึ่งติดไว้บนกระดานขาวใกล้โต๊ะทำงานและมีคำอีกชุดหนึ่งใส่แผ่นพลาสติกสำหรับนำติดตัวไปเวลาปาฐกถาหรือทำเวิร์กช็อป 2. เลือกคำคู่หนึ่งขึ้นมาแล้วมุ่งความสนใจไปที่คำคู่นี้เป็นเวลา1วันหรือ1สัปดาห์คุณอาจเลือกคำในช่องซ้ายมือแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำอย่างเต็มที่หรืออาจเลือกคำจากช่องขวาแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะระวังไม่เกี่ยวไม่กลับไปมีพฤติกรรมแบบนั้นอีกและเวลาที่ฉันสังเกตเห็นก็จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น 3. ปรับปรุงคำในรายการอยู่เสมอผมคิดว่าคุณสามารถทำได้ 80% ทันทีในการเลือกคู่คำซึ่งตรงกันข้ามและเป็นประโยชน์แต่นานๆครั้งให้กลับไปปรับปรุงให้มีคำต่างๆที่ตรงและเป็นประโยชน์มากกว่าเดิมไล่เรียงแผนที่จดจำสิ่งที่เรียนรู้จากแผนที่โดยการตอบคำถามต่อไปนี้อะไรคือเรื่องหลักที่คุณเห็นจากการจากแบบฝึกหัดนี้ขณะกวาดตาดูคำจากช่องซ้ายมือคุณรู้สึกอย่างไรคิดอะไรและสามารถบอกอะไรกับตัวเองได้บ้างขณะกวาดตาดูคำจากช่องขวามือคุณรู้สึกอย่างไรคิดอะไรและสามารถบอกอะไรกับตัวเองได้บ้างคุณรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลังจากทำแบบฝึกหัดดีแล้วคุณจะทำอะไรในตอนนี้หรือในไม่ช้าขอบคุณครับ